จอโมเลกุลโคเวลเลนต์ที่มีอะตอมในองค์ประกอบเนี่ยมากกว่า2อะตอมหรือมากกว่า3อะตอมคือโมเลกุลใหญ่ๆนะครับโมเลกุลใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นสารโคเวลเลนต์นะครับสารโคเวลเลนต์อย่างเช่นCH2O นี่เราเคยเขียนแล้วนะครับ HNO3 S2SO4 นะครับ S2CO3 เจออย่างเงี้ยยุ่งไหมจะเขียนสูตรแบบจุดแล้วก็สูตรแบบเส้นเขาเขียนยังไงเอาความเดิมก่อน C กับ S กับ O C มีกี่แขนนะครับ4แขนใช่ไหมครับอันนี้4แขนอันนี้1อันนี้2แขนเพราะฉะนั้น C จะอยู่ตรงกลางนะครับ C จะอยู่ตรงกลางนะครับ C จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับ C 1 2 3 4แต่เขาจะจับกับ S 2ข้างก่อนนะครับแล้วก็ O เนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นพันธะคู่เขาก็จะมาแชร์นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็น C double bond O แล้วก็มี S อยู่สองข้างแบบนี้อันนี้อันเดิมนะครับส่วนอันใหม่ตามหลักนะครับเมื่อกี้นักเรียนอ่านเข้าใจไหมเขาบอกว่าสารพวกกรดออกซี่นะครับกรดออกซี่ตัวบนนี้ไม่ใช่กรดนะครับนักเรียนตัวบนนี้ไม่ใช่กรดออกซี่นะครับแต่ตัวล่างเนี่ยคือพวกกรดออกซี่นะครับเป็นกรดออกซี่หลักการเขียนเนี่ยเขาบอกว่าให้เอา H ต่อกับ O ก่อนนะครับแล้วที่เหลือถ้า H มันหมดก็ต่อกับอะตอมกลางเรามาทายกันก่อนว่าใครเป็นอะตอมกลางเนี่ย HNO3 N มีกี่แขน3ใช่ไหมครับ O มี2 H มี1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ N จะอยู่ตรงกลางเขียน N ก่อนหลักเขาบอกว่าเอา S มาต่อกับ O ให้หมดก่อนนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ N หมู่อะไรครับหมู่5ใช่ไหม1 2 3 4 5นะครับเอา S มาต่อกับO ก็คือเพราะฉะนั้นเอา O ไว้ด้านนี้ก็ได้ O O มีเท่าไหร่ครับเวเลนต์6ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 S ต่อกับ O ในความหมายก็คือตรงนี้นะครับ S มาต่อกับ O แล้วก็เอา O มาเสียบเข้ากับอะตอมกลางS หมดหรือยังครับหมดหรือยัง S เดียวใช่ไหมครับหมดแล้วทีนี้เหลือกี่ O ใช้ไปแล้ว1เหลือ2 O นะครับ O ที่เหลือนะครับ O ที่เหลือเนี่ยถ้าอะตอมกลางเวเลนต์นับแล้วยังไม่ครบ8 1 2 3 4 5 6ให้แชร์ให้ครบ8ก่อนคืออย่างนี้ O ที่เหลือนะครับสมมติ O ที่เหลือเนี่ย O เขาเป็นหมู่6ให้แชร์ด้วยดับเบิลบอนด์จนครบ8ก่อนเพราะเนี่ยนะครับ O ก็จะเข้ามาแชร์ตรงนี้นะครับ1 2 O นะ
3 4 5 6อันนี้เฉพาะ valence เขาใช่ไหมแล้วก็มาแชร์เป็นคู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้ก็จะครบ8นะเนี่ยตรงนี้ครบ8เหลือ O อีก1ใช่ไหมครับ O ที่เหลือนี่มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับ O ที่เหลือเนี่ยเอามาเขียนเนี่ยเขามี1 2 3 4 5 6จุดเนี้ยมันจะมาเข้าคู่กันเพื่อให้ O ใช้ฟรีเข้าใจไหมครับหลักคือเอา H มาต่อกับ O แล้วเอา O มาต่อกับอะตอมกลางส่วน O ที่เหลือเนี่ยถ้าอะตอมกลางยังไม่ครบ8ให้แชร์เป็นพันธะคู่ก่อนเมื่อแชร์แล้วได้ครบ8แล้วที่เหลือก็เอาไปเสียบเฉยๆทีนี้มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับว่า N กับ O ตรงนี้เป็นโควาเลนต์ 100% แท้นะครับแล้วก็N กับ O ด้านนี้ก็เป็นโควาเลนต์แท้ O กับ H ก็เป็นโควาเลนต์แท้แต่ตรงเนี้ยเป็นโควาเลนต์เทียมเขาเรียกโควาเลนต์ตัวเนี้ยนะครับว่าโคออร์ดิเนตโควาเลนต์โคออร์ดิเนตโควาเลนต์ก็คือโควาเลนต์ที่ไม่ได้เอาอิเล็กตรอนตัวเองเข้าไปแชร์แต่เอาของเขามาใช้เลยนะครับคือเอาเวเลนต์อิเล็กตรอนมาใช้โดยไม่แชร์อิเล็กตรอนนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะเขียนสูตรเป็นแบบเส้นเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนดูใครอยู่กลาง N ใช่ไหมครับ N เป็นพันธะเดียวกับ O ด้านนี้ใช่ไหมครับ O เป็นพันธะเดียวกับ H แล้วก็ N เป็นพันธะคู่กับ O แล้วก็ O ตัวเนี้ยเข้ามาใช้ก็คือ N เนี่ยให้ O ใช้อิเล็กตรอนฟรีเพราะฉะนั้นมันจะมีลูกศรตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่า Oได้มาใช้ฟรีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมีโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ในโครงสร้างยากไหมไม่ยากนะแต่ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับถ้าเห็นสารเยอะๆอย่างเงี้ยมี S มี O แล้วก็มี N มี Sลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรดนะครับมันจะต้องต่อแบบนี้นะครับผ่านไหมมาดูตัวที่2ซ้อมเดี๋ยวจะให้เขียนตัวที่3อยู่ในใบงานนะครับใครเอาใบงานมาก็ทำไปเลยก็ได้ SO4 ใครเป็นอะตอมกลางครับมี S 1แขน S 2แขน O 2แขนอ้าวแล้วตัดสินยังไงหลักเกณฑ์ข้อต่อมาใครมีน้อยย่อมอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าแขนเท่ากันแสดงว่าตัวนี้ต้องมารอบตัวนี้แน่เพราะมันมีเยอะกว่าถ้าเอาตัวนี้เป็นกลางคงไม่ได้เพราะมันหลายตัวไม่รู้จะเอาตัวไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาH มาต่อกับ O ก่อนแล้วเสียบเข้าไปอะตอมกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ S อยู่ตรงกลางนะครับเอา H มาต่อกับ O ก่อนแล้ว O ก็มาแชร์กับ S แล้วมันมี S กี่ S ครับ 2S ก็แสดงว่า H ต่อกับ O อีกชุดหนึ่งแล้วมาต่อกับ Sนะครับนับอิเล็กตรอนนะ S เป็นอะตอมกลางเนี่ยมีกี่อิเล็กตรอนครับ6อันนี้มาแชร์1ใช่ไหมครับ1 2แล้วก็3 4 5 6ใช่ไหมครับเขาแชร์
เป็น8หรือยัง1 2 3 4 5 6ของตัวเอง7กับที่แชร์กับ O ใช่ไหมครับ8กับที่แชร์กับ O ตรงนี้มันเต็มแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น O ที่เหลือทำไงครับ O ที่เหลือเข้ามาขอใช้คู่อิเล็กตรอนนี้ฟรีไม่ต้องแชร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น O ตัวนี้ก็เป็น O โดยอิเล็กตรอนตัวเองอยู่นี่นะครับ1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6ตัวเองก็ครบ8เหมือนกันแต่ไม่แชร์แล้วก็เสถียรนะครับสูตรแบบเส้นเขียนยังไงครับสูตรแบบเส้น S นะครับเอาไปให้ O ใช้ฟรีใช่ไหมครับ1แขน2แขนนะครับแล้วก็O แล้วก็ S แล้วก็ O แล้วก็ S อันนี้ครูเขียนปนกันนะอันนี้ต้องเป็นอะไรครับสูตรแบบจุดเขียนปนกันแต่เวลาเราสอบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราสอบแล้วมันเอากากบาทแล้วกันนะมันต้องเขียนเร็วๆไม่ต้องมาเขียนช้าๆเนิบๆนี้นะครับกากบาทแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ O ที่เหลือก็1 2เป็นกากบาท3 4 5 6อันนี้สูตรแบบเส้นมีโคออร์ดิเนตกี่เส้น2เส้นนะครับเขียนได้ไหมอันนี้คือแบบที่3นะครับแบบที่3ลองเขียนตัวสุดท้าย S2CO3 ใครอยู่ตรงกลาง C ใช่ไหมครับ C นั้นเมื่อเอา O มาต่อกับ S มันก็จะจ่ายให้กี่แขน2แขนแล้วก็เหลือ O อีก1ก็หาที่อยู่ให้เขาดูว่า O นั้นเข้ามาใช้อิเล็กตรอนในลักษณะที่แชร์หรือเข้ามาใช้ฟรีคินด้วยแต่ไม่ยอมจ่ายนะครับเข้าใจไหมครับค่อยๆนะค่อยๆทำความเข้าใจเดี๋ยวคงต้องมีคลินิกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งติดไว้สองเรื่องแล้วนะอันนี้คือแบบที่3ยังมีแบบที่4อีกนะครับแบบที่4นั้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าเห็นใบงานเพิ่มเติมที่ครูแจกให้เรื่องของการเขียนสูตรแบบจุดของลีวิสนะครับก็จะเห็นว่าบางอันเนี่ยมันมีปัจจุบวกปัจจุลบออกมาด้วยโพออกมาด้วยนะครับแล้วเราจะเขียนยังไงตัวสุดท้ายเขียนได้ไหมครับเอสสองซีโอสามเวลามีน้อยไปแบบที่4เลยนะครับ